รับโง่เองพอยชนลวิทย์ตกเป็นเหยื่อฟอร์เรกทีดี TD, พาสที่ไม่ฟังหมดดำเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เป็นผู้เสียหายจากคดีฟอร์เรกทีดีสำหรับนักสแสดงหนุ่มพอยชนลวิทย์ลังสุญเงินไปกว่า1 0 0 0 0แบาทล่าสุดวันที่15กันยายนเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจว่ามีรุ่นพี่มาชักชวน จึงไปลองหาข้อมูลพบว่ามีการเทรดเงินอยู่จริงและนําเงินไปลงทุนแต่ยังไม่เคยถอนเงินออกมาก็มาความแตกว่าเป็นแชร์ลูกโซซึ่งรอบตัวมีทั้งช่างแต่งหน้าช่างทําผมโดนเป็นสิบไร่นุ่มพ้อยเยิงยอมรับตรงๆว่างโง่เองแต่ที่ไม่ไปแจ้งความเพราะมองว่าเป็นค่างโง่ของตัวเองและไม่คิดว่าจะได้เงินคืนไม่อยากวุ่นวายและเครียดกว่าเดิมด้วยส่วนที่ตอนนี้ทางดี i ให้ผู้เสียหายมาแจ้งความเพื่อรวบรวมหากถูกเรียกไปเป็นพยานก,ก็พร้อมช่วยเต็มที่ถามว่าเข็ดไหมส่วนตัวก็ไม่เข กับการลงทุนเทรดแต่หากเป็นการลงทุนที่น่าสนใจหรือไม่ถูกกฎหมายคงไม่ทําอีกแล้วเจ้าตัวบอกอีกว่าความผิดพลาดครั้งนี้เป็นเพราะไม่เชื่อคําของพี่มดดำขคชาพาและยังแอบไปลงทุนหลังจากนี้ต้องฟังมากขึ้นผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ